สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูเล้งแซ่บบอกเลยว่าอร่อยแซ่บสมชื่ออย่าลืมไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับนำเล้ง1กิโลของเรานะครับมาต้มในน้ำเดือดจัดนะครับ5นาทีเพื่อไล่เลือดและไขมันออกจากเล้งนะครับเราก็ต้มเล้งของเราครบ5นาทีนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีไขมันและคราบเลือดนะครับลอยขึ้นมานะครับให้เราตักเล้งของเราไปล้างน้ำสะอาด1น้ำเลยครับแล้วก็ให้พักเล้งของเราไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการทำน้ำซุปกันเลยครับน้ำเปล่า 1,500 ml รากผักชีทุบ3รากข่าหั่นแว่น5แว่นตะไคร้หั่นท่อน2ต้นหอมแดงทุบ5หัวกระเทียมจีนทุบ5กีบหอมหัวใหญ่หั่นเป็นชิ้นครึ่งหัวนะครับใบมะกรูดฉีก5ใบแล้วก็ให้เราต้มจนน้ำเดือดเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้น้ำก็เดือดนะครับผมก็มีเคล็ดลับดีๆนะครับมาบอกเพื่อนๆนะครับให้เราใส่ช้อนสแตนเลสลงไป3คันนะครับช้อนก็จะไปช่วยกระจายความร้อนนะครับทำให้เนื้อเล้งของเรานะครับสุกและนุ่มเปื่อยได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ให้เราใส่เล้งของเราลงไปเลยครับในขั้นตอนนี้เราใช้ไฟแรงก่อนนะครับเพื่อนๆใส่เล้งลงไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติเลยครับเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะแล้วก็คนเล็กน้อยนะครับเราจะต้มเล้งของเราต่อจนเขาเดือดเต็มที่เลยนะครับถึงจะหลีไฟนะครับเพื่อนๆตอนนี้เล้งของเราก็เดือดเต็มที่นะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราหลีจากไฟกลางนะครับลงมาเป็นไฟกลางค่อนอ่อนเลยครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เราหาฝามาปิดไว้นะครับปิดฝาไม่ต้องสนิทนะครับปิดแง้มๆไว้นะครับเพื่อให้เขาระบายไอ้น้ำออกนั่นเองนะครับเราจะตุ๋นเล้งของเราไว้ที่1ชั่วโมงถึง90นาทีนะครับเพื่อให้เนื้อเขาเปื่อยยิ่งขึ้นไปนะครับเราก็ตุ่นเล้งของเรานะครับครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟเล้งแซ่บของเรากันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาปรุงน้ำซุปเล้งแซ่บกันเลยครับเราจะจัดเสิร์ฟจานต่อจานเลยนะครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวคั้นสด2ช้อนโต๊ะพริกขี้หนูบุบตามชอบเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยผักชีฝรั่งผักชีไทยซอยตามชอบได้เลยนะครับน้ำซุปเล้ง1ถ้วยนะครับเทใส่ลงไปเลยครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็นำไปเทใส่เล้งของเราเลยนะครับก็เสร็จแล้วครับเมนูเล้งแซ่บสูตรโฆษณานะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับผมก็ชิมมันที่เรียบร้อยนะครับเนื้อเล้งของเราก็จะมีความนุ่มเปื่อยมากๆเลยนะครับส่วนน้ำซุปก็จะมีความแซ่บสมชื่อเลยนะครับหนาวๆเย็นๆแบบนี้นะครับได้สดน้ำเล้งร้อนๆนะครับผมบอกเลยว่าคล่องคอสดชื่นมากๆครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูเล้งแซ่บก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้สดน้ำร้อนๆนะครับผมบอกเลยว่าแซ่บมาก